Times สวัสดีค่ะ Good afternoon ทักทายช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะกับ English Afternoon with Nun นัชนันค่ะซึ่งก็จะเป็นช่วงที่จะชวนทุกคนมาคุยภาษาอังกฤษกันค่ะวันนี้เนี่ยเจอกันวันแรกนะคะโหมาวันแรกก็ประเดิมนะคะกลับมาจากหยุดยาว We've just come back from a long weekendหลังจากหยุดยาวไปก็กลับมาทำงานกันแล้วค่ะแหมสถานการณ์แบบนี้นะคะเขาชอบเรียกกันว่า duty is calling Hello duty ไม่ใช่หมายความว่าภาระหน้าที่โทรมานะคะแต่ว่า duty is calling ก็คือภาระหน้าที่มันเรียกหาแล้วค่ะอย่างนี้ก็คือหมดเวลาสนุกแล้วยังไงคะหรือจะบอกว่า it's time to get back to work ก็คือได้เวลาที่จะ get back to work กลับมาทำงานกันแล้วนะคะก็เหมือนกับที่เด็กๆ เนี่ยเขาจะมีเทศกาล back to school หรือว่ากลับสู่โรงเรียนนั่นก็คือเปิดเทอมนั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยก็ต้องบอกว่า finallyI'm back to work ในที่สุดแล้วก็กลับมาทำงานที่เรารักกันนะคะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยมี back to school back to work มีอีกหนึ่ง back ค่ะก็คือ back to reality กลับสู่โลกแห่งความจริงอันนี้ก็ใช้ได้กับทุกสถานการณ์นะคะรวมถึงงานด้วยเหมือนกันค่ะแม่เดี๋ยวนุ่นขอรีบไปฝันถึง vacation เอ้ยปั่นงานก่อนนะคะเอาเป็นว่าสามารถตามไปเจอกันได้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกช่องทางของ English Afternoon ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ